โอเคครับพบกับ A125 วันนี้มีอะไรจะมารีวิวซึ่งคุยเลยครับอันนี้เป็นลูกค้าเจ้าแรกที่เข้ามาเห็นปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันก็คือน้ำยาขัดยางนี่เองเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าเขาแพ็คมาเป็นยังไงเผื่อจะมีใครสั่งว่าเขาแพ็คมาดีไหมอะไรไหมดูข้างในสิครับว่าได้อะไรมามั่งว้าวโอ้แถมอันนี้มาด้วยแพ็คค่อนข้างดีเลยครับนะพันมาเรียบร้อยไม่ต้องกลัวขวดแตกเรียบร้อยมาดูแกะดูครับข้างในคืออะไรเปิดมาฟึบนี่ครับคือน้ำยายางดำสูตรกันน้ำ 100% เดี๋ยวจะมาลองกันว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดีไม่ดียังไงสไตล์รีวิว A125 ก็ต้องดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีพอใช้บอกพอใช้โอเคว้าวอันนี้ก็เป็นน้ำยาเคลือบ4รสแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ากันน้ำแต่เดี๋ยวจะมาลองดูว่ากันน้ำด้วยหรือเปล่าโอเคแต่ไม่ได้เขียนมาว่ากันน้ำนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็น่าจะโอเคขัดสีเหมือนเดิมทั้งหมดมี4ขวดโอเคเดี๋ยวราคาเท่าไหร่มาฟังท้ายคลิปว่าผลิตภัณฑ์นี้คุ้มกับราคาที่จะต้องจ่ายไปหรือเปล่า nope. โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเจ้ารถ A125 ของเราว่าจะเงาขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยลืมบอกไปนะครับแบรนด์ก็คือ TK1 เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไปให้ว่าจะสั่งกันที่ไหนแต่ก่อนสั่งมาดูก่อนว่าโอเคไหม nope. มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแต่ดูจากอันนี้เป็นตัวยางดำครับเดี๋ยวจะมาขัดยางดูจากในเพจแล้วพี่แบบมันไม่ต้องใช้เยอะครับเทไปนิดเดียวเหยาะไปนิดเดียวก่อนลองก่อนโอเคลองเท่านี้ก่อนว่ามันเคลือบได้ไหมเฮ้ยโอ้นี่ขนาดนิดเดียวบอกเลยเหยาะนิดเดียวได้เป็นฟังเฮ้ยได้นะได้นะเฮ้ยนะมาดูอีกฝั่งดีกว่าจะได้แบบชัดๆตามแสงนี่เลยเหยาะนิดเดียวนิดเดียวพอเหยาะเยอะมันฉ่ำแล้วมันเยิ้มแล้วก็ป้ายไปเลยครับลูบไปเลยลูบได้เลยขนาดนิดเดียวนะเนี่ยโอ้ว่ะดำว่ะดำเฮ้ยดีได้อยู่ได้อยู่นะเฟี้ยวจะมาลองชิ้นดำตรงนี้อันนี้แบบโคตรเก่าบอกเลยถ้าเกิดใครรู้ว่าบังลมอายุกี่ปีก็คืออันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับมาลองเหมือนเดิมนิดเดียวพอนะลองนิดเดียวเองโอ้ขนาดนิดเดียวบอกเลยใช้ไม่เปลืองครับชื่อยังดำเฮ้ยๆมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวฟังราคาแล้วจะตะลึงนะครับนิดเดียวได้ทั้งอันโอ้โหนะแล้วมาลูเฟมอีกชิ้นนึงตรงนี้ตรงนี้โคตรเก่าดูยังเก่ามาลองเหยาะไปติดหนึ่งนะนิดเดียวดูดิเช็ดยางเช็ดตรงนู้นแล้วแบบยังไม่ยุบอ่ะโอ้โหถ้ามันฉ่ำแล้วเราค่อยมาเช็ดซ้ำไปเฮ้ยไม่ต้องซื้อใหม่เลยเป็นไงบอกเลยใครที่จะหาซื้อใหม่ลองตัวนี้ก่อนครับ
เช็ดบ่อยๆยิ่งเช็ดยิ่งดำขัดไปเลยโคตรไม่เปลืองเหมาะสำหรับคนรักรสโอ้ยได้อยู่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 โอเคก่อนที่จะขัดอย่าลืมล้างรสกันนะครับมาลองยางหลังอีกสักทีเพื่อความชัดเจนเผื่อยางหน้ามันใหม่กว่ายางหลังก็รูดไปเลยเฮ้ยได้ดำโอ้ทำเป็นเล่นเดี๋ยวรอให้มันแบบแห้งๆเดี๋ยวลองเอาน้ำราดดูโอเคเดี๋ยวมาลองตัวขัดสีกันเลยดีกว่าว้าวดูจากสภาพชุดสีนี้แบบโคตรซากดูดิรอยตึมโคตรซากดูดิอันนี้ตั้งแต่ซื้อรถก็ไม่เคยเปลี่ยนว่าจะช่วยได้ไหมยังแตกเลยครับ เดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวจะลองสูตรเดิมนิดเดียวก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำยามันแบบต้องใช้เยอะใช้น้อยยังไงโอเคเหยาะไปก่อนโอ้อะนิดเดียวเขียป้ายไปเลยเฮ้ยทาแล้วไปรู้สึกลื่นๆแต่เดี๋ยวขอขัดสีนี้มันต้องขัดน่าจะต้องขัดให้แห้งเลยเริ่มแห้งละเฮ้ยฮะเหมือนจะเงาขึ้นขออีกสักหน่อยลงเลยไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะว่าเดี๋ยวรู้ราคาแล้วจะไม่กลัวเปลืองเลยนี่ขัดไปเลยถูให้แห้งขัดให้แห้งเฮ้ยนะลื่นขึ้นเลยครับจากสีแบบกากๆด้านๆเลยโอ้พอได้นะแต่ผมว่าโดดเด่นก็คือน้ำยาขัดยางน่าจะดีกว่ามาเดี๋ยวมาเราตรงนี้ดีกว่าจะค่อนข้างจะชัดลงไปเลยเฮ้ยมันต้องเขย่าก่อนดื่มป่าวะนะหอมไม่ต้องเขย่ามาสไตล์ A125 เงาบอกเงาใช้ได้บอกใช้ได้ไม่มีอวยซื้อได้ก็คือซื้อได้อันนี้แบบชุดสีมันค่อนข้างเก่าครับจะให้เงาเหมือนใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้ขัดไปโอเคดูจากการขัดแล้วถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้นะครับผมต้องบอกว่าพอใช้ได้จะไม่ได้เงาแบบเพอร์เฟกต์อะไรเป็นกระจกมากมายแต่ดีกว่าไม่ขัดแน่นอนโอเคด้วยเดี๋ยวฟังราคาก็จะรู้ว่าควรสั่งไม่สั่งสำหรับตัวขัดสีนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูสังเกตใกล้ๆจากเก่าๆก็เงาขึ้นมานิดหนึ่งถามว่าเงามากไหมก็ไม่เงามากแต่ผมว่าตัวน้ำยาขัดยางตัวนี้แจ๋วว้าวแจ๋วเลยครับจุดเด่นคือน้ำยาขัดยางโอเคเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองว่าเอาน้ำราดดูว่าเขาบอกว่ากันน้ำกันน้ำจริงหรือเปล่ามันก็เดี๋ยวลองเลยสายยางเฮ้ยซูมมาใกล้ๆเลยฮะของจริง
น้ำไม่เกาะเป็นเม็ดเลยเออเนี่ยของจริงถ้าอยากเห็นความแตกต่างฝั่งนี้ไม่ได้ขัดมาดูฝั่งนี้แล้วลองราดน้ำดูมาซูมมาใกล้ๆเลยไงเปียกเปียกทั้งอย่างเปียกทั้งอย่างเดี๋ยวกลับไปดูฝั่งนู้นอีกทีจุดอื่นที่เราทากันน้ำน้ำวิ่งออกไปเป็นเม็ดเลยทีนี้ตัวนี้ขัดยางกันน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาเทสชุดสีแต่สเปคมันบอกไม่ได้เขียนว่ากันน้ำนะครับเดี๋ยวจะลองตัวขัดสีดูว่าที่เราทาไปแล้วมันกันได้หรือเปล่ามาเมื่อกี้เราถูตรงนี้ไปก็เดี๋ยวมาเทียบกับตรงที่ไม่ได้ขัดเฮ้ยแต่มันก็กันนะตรงไม่ได้ขัดก็น้ำจะไม่ค่อยวิ่งลงแต่พอตรงขัดนี่น้ำวิ่งลงเลยเออกันว่ะ oh, no. อันนี้ตรงขัดฮะถึงสเปคบอกไม่ได้กันน้ำแต่เราก็ต้องลองว่ามันจริงหรือเปล่าดูน้ำวิ่งลงเลยดูตรงที่ไม่ได้ขัดอันนี้ไม่ได้ขัดเห็นปะเปียกเปียกเป็นตลอดเลยเนี่ยไม่ได้ขัดส่วนตรงที่ขัดชัดเจนนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นชุดสีใหม่ๆเงาแต่นี้ชุดสีสีมันด้านแล้วจะให้เงามากก็ไม่ได้แต่ชัดเจนว่ามันกันน้ำตรงนี้ผมก็ขัดแล้วน้ำวิ่งลงโอเคชัดเจนเป็นเม็ดวิ่งลงไปเลยตัวไม่มีค้างเออโอเคโอเคครับหลังจากสรุปน้ำยาขัดยาง TK1 กับน้ำยาขัดสี TK1 ว่าโอเคไหมผมว่าน้ำยาขัดยางนี่สั่งได้ถล่มได้เลยครับโอเคหลังจากแบบกันน้ำได้จริงดำจริงเงาจริงส่วนขัดสีผมคิดว่าถ้าเกิดขัดในชุดสีใหม่ๆน่าจะเงาแต่ที่แน่ๆสเปคบอกไม่ได้กันน้ำแต่ผมลองมันกันน้ำนะครับก็น่าจะโอเคแล้วส่วนราคา2ตัวนี้ตอนนี้ในเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับ1ขวด59บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวด100บาทลดไปเลยครับ18บาทโอเคยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกครับติดต่อไปในเพจได้เลยนะครับเพจ TK1 น้ำยาเคลือบสีรถเดี๋ยวผมขึ้นแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งในช่อง A125 ด้วยนะครับสวัสดีครับ